มาจ้าทุกท่านหลังจากหมักไว้เข้าวันที่3แล้วเนาะนะครับมันก็จะขึ้นน้ำเนาะทุกท่านเนาะแล้วก็จะได้รสเปรี้ยวหอมหอมนะครับผมมันก็จะไม่มีกลิ่นคาวนะครับอันนี้เราจะกลับนะเราจะกลับไปกับปลาส้มเนาะนะครับเห็นไหมครับเนื้อเขาจะแน่นแก่นเลยนะครับเรากลับปลาส้มนะทุกท่านเพราะว่าเอาตัวด้านบนลงด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราจะทำการปิ้งไปวัดนะจะกลับขึ้นมาตัวหั่นหันทุกท่านใส่เกลือเวลาทำอาหารทุกท่านใส่พอดีนะครับผมคือถ้าเราใส่พอดีเนี่ยปลาก็จะไม่เน่านะครับทุกท่านแล้วก็รสชาติที่ได้ก็จะไม่เค็มจัดด้วยนะครับผมก็จะอร่อยพอดีทำปลาร้าเหมือนกันนะครับทุกท่านบางทีเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องหอบเกลือใส่เยอะมากเกินนะครับผมเราใส่เนี่ยตาส่วนเนี่ยก็คือปลา1ส่วนเนี่ยเกลือก็ประมาณ1ส่วนครึ่งนะครับผมนะครับผมเท่าครึ่งนะครับผมของปลาหรือไม่ก็2เท่าห้ามเกินนี้นะครับท่านบางท่านเนี่ยใส่เยอะมากจนเกินไปเราต้องมีการตวงนะครับผมเวลาทำอาหารปลาเขาจะได้ไม่เค็มปี่เกินไปเนาะบางท่านว่าเอาเค็มจะได้ไม่เปลืองก็แล้วแต่นะครับผมแต่ว่าถ้าเราทำพอดีเนี่ยปลาหรืออาหารก็จะอร่อยนะครับทุกท่านนะครับผมนะครับเห็นไหมครับเนื้อปลาจะหันและหอมมากเลยทุกท่านเพราะว่าเราใส่กระเทียมบ้านนะครับผมแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวด้วยนะครับผมข้าวเหนียวที่นี้เราต้องล้างเมือกยะล้างยางข้าวออกก่อนพักไว้ให้เสด็จน้ำแล้วค่อยนำมาใส่เนาะนะครับผมก็ใส่กระเทียมไทยนะครับผมกระเทียมบ้านใช้กระเทียมบ้านที่เราปลูกเองนะเห็นไหมครับเนื้อหันมากเลยทุกท่านอีกวันหนึ่งนะครับผมก็พร้อมรับประทานได้นะครับทานสุกนะครับผมแนะนำเนาะรอบนี้ทำไว้2กิโลครึ่งนะครับทุกท่านเดี๋ยวเราจะทำอีกประมาณสัก10กิโลนะครับทุกท่านเนาะเพราะว่ามีพี่ออเดอร์เข้ามาอยู่นะครับผม